วันนี้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น127รายนะครับสะสมทั้งหมด1,651รายนะครับก็เราต้องดูแลตัวเองให้ดีมากขึ้นล้างมือกินร้อนช้อนกลางนะครับรักษาความสะอาดอาบน้ำฟอกสบู่2รอบสระผมด้วยนะครับคนติดเชื้อยังเยอะขึ้นนะครับรักษาความสะอาดนิดนึงนะครับสระผมด้วยรองเท้าอย่าเอาเข้าห้องนะครับรองเท้าล้างรองเท้าด้วยนะครับรองเท้าเขาบอกว่ามันมีเชื้อติดเข้าไปได้นะต้องดูแลความสะอาดนิดนึง